โครงการทางด่วนอินชวนคุณหมิงช่วงเขตหนิงเซี่ยหุยโครงการคมนาคมสำคัญของจีนหลังจากที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานระยะทางกว่า230กิโลเมตรแล้วด้วยการใช้งบประมาณกว่า26,100ล้านหยวนหรือกว่า130,000ล้านบาทเป็นโครงการคมนาคมที่ได้รับการลงทุนมากที่สุดของเขตหนิงเซี่ยโดยโครงการทางด่วนอินชวนคุณหมิงมีระยะทางกว่า2,300กิโลเมตร เริ่มต้นจากเมืองอินชวนของเขตหนิงเซียผ่านมณฑลการ,ารสู้สานซีเสฉวนนครฉงชิ่งไปสิ้นสุดที่เมืองคุณหมิงมณฑลยูนน,ยนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนโดยเชื่อมกับเขตหนิงเซียมณฑลการสู้และมณฑลสานซีที่จะพัฒนาชนบทของเมืองอู่จงและเมืองกู้หยวน